สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับทาง Workpoint ช่อง23จำเวลาไว้นะบ่าย 3:20 นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์นิสับมีตำรับอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอุ๊ยตื่นเต้นเร้าใจเวลาเสิร์ฟมากเลยคุณผู้ชมกับผัดไทยไข่เจียวกระทะร้อนคุณผู้ชมครับผัดไทยมีหลายตำรับนะเดี๋ยวนี้เขาเสิร์ฟกันอุ้ยสารพัดจะเทคนิคทำเป็นปอบเปี๊ยะโรมั่งละห่อไข่มั่งละอาจจะดูสามัญไปแล้วนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมพบกับตำรับนี้เสิร์ฟในกระทะร้อนพร้อมไข่เจียวเราก็เริ่มต้นด้วยการทำผัดไทยซะก่อนนะคุณผู้ชมต้องยกเข้ายกออกถนัดมืออันนี้เป็นกระทะจีนไวทลักษ์ด้ามเบเกอไลท์สแตนเลส3ชั้นตราหัวมะลายขนาด34เซนติเมตรคุณผู้ชมเปิดเตาไฟไม่ต้องแรงมากนะคุณผู้ชมเพราะว่ากระทะแบบนี้ร้อนเร็วเรื่องผัดต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจใส่น้ำมันลงมาในกระทะเล็กน้อยผัดไทยต้องใส่หอมแดงถ้าบ้านไหนผัดไทยใส่กระเทียมเพราะว่าผิดตำรับนะคุณผู้ชมก็หอมแดงลงไปก่อนอยากให้มันดูดีกลิ่นจรุงมากๆก็ใช้โป๊สับลงไปด้วยพร้อมกันแล้วก็กุ้งแห้งก็ต้องใส่เพราะว่าน้ำมันที่ได้จากเจียวกุ้งมันจะออกมาทำให้ผัดไทยอร่อยแต่บ้านเราบอกว่าเต้าหู้ก็ต้องใส่ด้วยสรุปใส่ทุกอย่างค่ะคุณผู้ชมซอสปรุงผัดไทยตลาดโลโบซื้อไว้เลยคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงเพิ่มได้แต่ตอนนี้มันครบรสในตัวเลยนะคุณผู้ชมมันสะดวกโอ้มีถั่วลิสงด้วย1ซองอยู่ในถุงสุญญากาศเพราะฉะนั้นก็รักษาความสดใหม่ป้องกันออกซิไดซ์ได้แล้วก็ใส่ลงไปก่อนเพราะเราเป็นคนชอบเอาถั่วลงไปผัดด้วยนะคุณผู้ชมบางคนเขาก็เอามาวางข้างจานแต่เราชอบแบบนี้ต้องใส่เส้นก่อนนะคุณผู้ชมอุ๊ยเส้นก๋วยเตี๋ยวสำหรับผัดไทยโดยเฉพาะใส่ไปเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็อย่าตกใจอ๋อจะใส่น้ำเท่าไหร่เส้นแช่น้ำไหมเส้นไม่แช่น้ำแต่ว่าเรากำลังจะใส่ขวดนี้ลงไปอัมพวากะทิแท้ 100% พอใส่กะทิลงไปเสร็จเรียบร้อยเราก็จัดการผัดให้เข้ากันเห็นมีน้ำกะทิอยู่ในนี้มันก็จะแฉะแฉะหน่อยนะคุณผู้ชมน้ำกะทิจะทำให้เส้นเนี่ยนุ่มแล้วก็มีความเหนียวที่พอดีเอาละไฟอ่อนๆแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะคุณผู้ชมซอสผัดไทยตราโลโบซอสปรุงนะคุณผู้ชมใส่ลงไปอุ๊ยตายสีสันสวยอันนี้รสเป็นกลางมากเลยเพื่อนเอาไปทำที่ต่างประเทศโอ้เขาลองกรี๊ดถูกใจแต่บังเอิญคนไทยบางคนก็ชอบเผ็ดเพิ่มก็ต้องแนะนำเป็นพริกขี้หนูสวนป่นข้าวทองเราก็ใส่เพิ่มได้เพราะก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วเราจะปรุงยังไงก็ได้อันนี้ผัดไทยเผ็ดหน่อยนะคุณผู้ชมอุ้ยเส้นเหนียวหนึบเลยเท่านี้เผ็ดเลยเนี่ยสีสันออกมาชัวน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสใส่ได้ลงไปอีกนะถ้าคุณผู้ชมชอบเพราะมันจะเข้ากันดีกับตำรับผัดไทยตำรับนี้เนี่ยเพิ่มอีกนิดเดียวแค่นี้คุณผู้ชมเปรี้ยวแล้วล่ะเห็นไหมเส้นเหนียวหนึบเลยคุณผู้ชมดูสิเงาแวบเลยนี่น้ำตกน้ำตาลก็ไม่ได้ใส่นะเพราะว่าเข้ามาในซอสปรุงรสเรียบร้อยแล้วถั่วงอกใส่ลงไปกุช่ายเอาละหมกซ้ายหมกขวาแค่นี้นะคุณผู้ชมเอาละปิดเตาขั้นตอนต่อไปเราจะเสิร์ฟพร้อมไข่เจียวและกระทะร้อนแบ่งผัดไทยมาสำหรับการรับประทานต่อหนึ่งที่เสร็จแล้วก็คุณผู้ชมคุณเชียงหมูปลาวาสนาจัดการเลยแกะออกจากห่อคุณผู้ชมต้มซะพอสุกนุ่มคุณผู้ชมก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเสี่ยมเต๋าๆแบบนี้เตรียมไว้เลยเอาไว้ใกล้มือไข่ไก่แน่นอนที่สุดกระทะร้อนเราเป็นไข่เจียวกระทะร้อนเราก็ต้องใช้ไข่ไก่จากแม่ไก่สาวตลาด KCF นะคุณผู้ชมไข่จะสดแล้วก็ใส่นมข้นจืดลงไปนิดนึงนะแค่นี้เตรียมไว้กระทะร้อนแล้วก็นี่เตรียมตรงนี้ไม้สำหรับรองเสิร์ฟน้ำมันถั่วเหลืองมรกตเราใส่ลงไปเอาละเลี้ยงน้ำมันไว้เสร็จเรียบร้อยตีไข่อุ้ยเสียงคุ้นมากนะคุณผู้ชมขอน้ำมันกระทะกำลังร้อนๆนะคุณผู้ชมนะ2ฟองก็น่าจะพอต่อการเสิร์ฟ1ที่คุณเชียงใส่คุณเชียง
อุ้ยตายผัดไทยนี่กูใช่ต้นหอมผักชีแล้วแต่ลูกค้าพร้อมยังคะคุณผู้ชมพร้อมยังคะยกไปเสิร์ฟค่ะอุ้ยตายแล้วอุ้ยต้องรีบรับประทานนะคะ